English on Tour ร่วมออนทัวร์โดยใหม่ Isuzu New 7 Choice เพื่อนๆของแอนนะคะยังไม่มีใครเคยมาเที่ยวที่บรูไนเลยล่ะค่ะป่านนี้นะคะก็คงจะรอดูรูปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะงั้นขออัปโหลดรูปก่อนนะคะลงรูปแล้วนะคะก็ต้องโพสต์ข้อความต่อเลยล่ะค่ะถ้าอยากจะบอกว่ามาสำรวจบรูไนกันเถอะในภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์แบบนี้เลยค่ะนี่ Let's explore Brunei Let's explore Brunei มีความหมายว่ามาสำรวจบรูไนกันเถอะค่ะคำว่า explore มีความหมายว่าสำรวจนั่นเองค่ะแต่ถ้าออกเสียงผิดเป็น expo อันนั้นไม่ใช่แล้วนะคะ expo มีความหมายว่านิทรรศการค่ะภาษาอาเซียนสตูดูอาชิกาแปลว่า1 2 3ในภาษาบรูไนนั่นเองล่ะค่ะขอขอบคุณใหม่ Isuzu New 7 Choice ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ